ความสูง125เซนหน้ากว้าง8นิ้วหรือประมาณ20เซนนะครับผมสายผมคือ80เซนหน้ากว้าง20เซนเหมือนกันนะครับอาจารย์ทองจะพูดเราบอกราคานะครับเราย้ำเราบอกราคาไม่บอกราคาสันนิษฐานเลยว่าสินค้าไม่ตรงปกมาดูกันครับ125เซน180เซนหน้ายาง20เซนหรือ8นิ้วตอนนี้ลายเอโร่เราไม่มีนะครับลายแบบบ้านๆลายเอโร่มาดูครับดูลายเอโร่คืออะไรสังเกตนะลูกศรสังเกตไหมครับอินเตอร์มากเลยเฮียเอาคุณไอเอโร่สิเป็นลายลูกศรเนี่ยเมื่อไหร่ครับเนี่ยถูกไหมตอนนี้125กับ180เนี่ย32จนถึง40แรงนะครับได้50ได้ไหมเฮีย50ใส่120คือถามว่า50เนี่ยรองรับได้ไหมรองรับได้ข้อความเป็นแรงล้อสูงอยู่แล้วแต่มันจะน่าจะทิ่มลงนิดนึงใส่ไม่สวยเนาะมันจะสวยก็สวยในโรงงานแต่คือลูกค้าชอบร่มสูงถ้ากลุ่มร่มประมาณ43 45ถึง55นะแนะนำให้เป็น138นะครับหน้า8นิ้วเหมือนกันหลัง8นิ้วเหมือนกันนะครับผมจะขายราคาเดียวกันไหมล่ะขายราคาเดียวกันไหมขายเดียวกันไปเลยผมมองว่าเอาราคาเดียวกันดีกว่าใช่ถามว่าต่างกันไหมต้นทุนต่างกันบ้างเล็กน้อยทางทองบอกราคาทุกกิฟต์ยางนี่ครับ1250นี่คือความสูงแน่นอนนี่คือหน้ากว้างนะครับคูณ200นะครับหนาของยางนอกอยู่ที่12 PR นะแล้วหน้าเป็น125หรือ138เซนหน้ายางกว้างเท่ากัน R 12 PR เหมือนกันถ้าเป็น180เนี่ยเบอร์ยาง 8.3-54 นะครับจริงๆอ่ะมันกว้างกว่า20เซนนิดนึงนะมัน21แล้วตี20ไปง่ายๆนี่แล้วก็14 PR ราคาอยู่ที่ 56,900 นะครับ125จะประมาณนี้138ประมาณนี้นะครับทางลายหน้าลายหลังเหมือนกันไหมเฮียเหมือนกันสิเขาเรียกลายแอโร่ลายบ้านๆเราไม่มีครับเราย้ำต้องเอายางหน้าใหญ่เท่ากันมันดีกว่าที่เอาหน้าเล็กหลังใหญ่เฮียตอนนี้ที่ลูกค้าสอบถามว่าหน้ายางกว้างเท่ากันดีไหมผมต้องใช้คำว่าจำเป็นไหมเอางี้ดีกว่าเพราะอะไรขอให้หน้ายางกว้างแค่5นิ้วล้อรับน้ำหนักได้ตันกว่า2คนที่ถามมาเนี่ยผมพูดตรงนะไปฟังใครมาผมตอบคืนว่าเขามีให้คุณเลือกไหมใช่เอาแต่ประหยัดใช่เอาแต่ตัวเองมีอะไรก็ขายใช่และสุดท้ายข้อ3เลยไม่ต้องเชื่อช้างทองครับต้องเชื่อช้างทองแต่คุณเชื่อใจตัวเองกับรถยี่ห้อที่คุณเลือกคุณเชื่อคูเปอร์ต้าไหมคุณเชื่อคูเปอร์ต้าคุณซื้อคูเปอร์ต้ายางข้างหลังหน้ากว้างยางหน้าเล็กตัวนี้คร่าวๆนะผมว่าน่าจะมาสัก20กว่าเซนผมจำเบอร์ยางไม่ได้แล้วกันนี่น่าจะประมาณ2นึงผมประมาณ30 40เซนคูเปอร์ต้าเราจะไม่ต้องพูดยี่ห้ออื่นก็ต้องมั่นเชื่อคูเปอร์ต้าท่านก็ดูล้อของคูเปอร์ต้าครับคือขับเคลื่อน4ล้อท่านก็ไปหาข้อมูลเองนะว่าทำไมทุกยี่ห้อทำลักษณะกันหมดคือหน้าเล็กหลังกว้างข้อหลังกว้างคืออะไรแรงกระแทกรับการเสียดสีของการไถรับแรงต้านเขาเรียกงั้นแหละครับถ้าท่านเลือกยันมาเลือกจอนเดียเลือกอิสกิเลือกนิวฮอลแลนด์ผมไม่เห็นคันไหนหน้าเท่ากันเลย ท่านก็ควรจะเชื่อยี่ห้อที่ท่านเลือกครับไม่ต้องเชื่อช้างทองครับผมย้ำนะไม่ต้องเชื่อช้างทองแต่เรามีให้เลือกทั้งสองอย่างหน้าหลังเท่ากันก็มีหน้าแค่5นิ้วก็มีเพราะ5นิ้วอ่ะรับหนักได้ตันกว่าแล้วต่อข้างรถทั้งคันสีของหน้ารถหน้าของผมอ่ะและ5นิ้วอ่ะรับหนักได้เกือบ3ตันแล้ว2ข้างควรเลือกควรเชื่อข้อที่ท่านเลือกถูกไหมท่านเลือกคูเปอร์ต้าท่านก็คงมามองว่าล้อหน้าล้อหลังเหมือนกันไหมเท่ากันไหมมันไม่ใหญ่เท่ากันเออก็ไม่ใหญ่เท่ากันก็นี่คือคำตอบครับง่ายๆไม่ต้องเถียงกับใครว่าอันไหนดีกว่าผมคงจะบังคับคูเปอร์ต้าให้เป็นใส่ล้อหน้าล้อใหญ่เท่ากันก็ไม่ได้คือเพราะอะไรเขาบริษัทใหญ่เขามีวิศวกรที่เชี่ยวชาญมากๆระดับโลกนะครับไม่ต้องเชื่อผมมองแล้วอย่าเชื่อยังทองเชื่อรถที่ท่านเลือกและสองคือถ้าหน้าแปดหลังแปดเราย้ำนะเรามีเลือกหน้า8หลัง8หน้า5หลัง8เรามีให้เลือกรูปปากผมนะเรามีให้เลือกหน้า8หลัง8กินน้ำมันเยอะกว่า 20% ครับผมตบท้ายแล้วกันเออจริงๆลูกค้าอึ้งอยากได้นุ่มทนอยากแรงกินน้ำมันมากกว่า 20% ครับไม่เลือกได้เลยถ้าท่านลองซื้อไปเปรียบเทียบกับข้างบ้านก็ได้ถ้าท่านมีแต่ที่สำคัญอ่ะช่างทองมีให้เลือกช่างทองเลยกล้าพูดช่างทองมีเลือกช่างทองเทสให้แล้วเราเลยกล้าพูดคงไม่บอกว่าหน้า8หลัง8ดีกว่าเลื่อนเลือดีกว่าไหมดีกว่าเรื่องความทนแต่เราคงไม่ต้องไปเถียงคูเปอร์ต้าครับว่าทำไมไม่ทำหน้าหลังเท่ากันล่ะครับเราก็คงทำตามคูเปอร์ต้าทำตามยันมาทำตามจอนเดียทำตามบริษัทที่เขาเรียกนะระดับโลกกันนะครับช่างทองเป็นบริษัทเล็กเราก็ทำตามเขาก็พอหน้า8หลัง8สรุปราคาเฮียขายอยู่ที่ 56,900 หน้า5หลัง8อยู่ที่ 54,900 เรามีให้เลือกครับลูกค้าพิจารณาเองครับแล้วอย่าลืมนะซื้อถ้าถามยังนอกนะว่าหน้าแปดหลังแปดยังนอกแพงกว่าไหมสิลืมจุดนี้เลย
หน้า8หน้า8หน้า5อยากซื้ออะไรซื้อเลยใช่ครับดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเราขับมาแล้วเราจะมาบอกลูกค้าสำคัญอย่างนึงอ่ะเรามีเลือกลูกค้าเลือกเองเลยครับไม่ต้องเชื่อใครก็ได้ต่างกัน 2,000 บาทก็ดุมน็อตเนี่ยเพิ่ม 3,000 ใช่ไหมดุมน็อตทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพิ่ม 3,000 บาทถ้าเกิดลูกค้าบอกว่า180มันแพงไปเฮียมีตัวถูกกว่านี้ไหมมียางลมเรามีเขาเรียกจับคู่หลายแบบก็มี110 160 117 160อย่างเงี้ยก็ได้ถ้า110 160ใส่พวก 24-50 แรงเจ๊ขายอยู่ที่ 32,900 เฉพาะ104เซ็ตเนี่ยจะมี18แรงใส่ได้พวกแอลวันพวกแอลวันตะกอนใหญ่ก็ถึงรุ่น 40-50 แรงก็ใส่ได้เพราะว่าเราบอกว่าใส่ได้เพราะอะไรเพราะแม่5นิ้วอ่ะหรือหน้า 4.5 เนี่ยรับน้ำหนักได้ตันกว่าแล้วสำหรับ50แรง110 110ใส่ได้แน่นอนถ้าลูกค้าอยากได้หน้า5หลัง5ก็มีหน้า5หลัง5จะกลายเป็นข้างหน้า117ข้างหลัง160ค่ะขายอยู่ที่ 34,900 บาทนะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยว่าเราชอบแบบไหนช้างทองมีให้ทั้งหมดเลยชอบ5 8 8 8ได้หมดหรือจะเอาหน้ายาง12นิ้วก็มีแต่ในคลิปนี้เจ๊จะไม่พูดถึงเริ่มจะหลงกันอยู่บอกแหละไม่ต้องเชื่อหรอกว่าเป็นยังไงถามกับคันเกิมมีให้เลือกไหมให้มีให้เลือกแบบที่พูดให้ครบไหมรถของท่านเท่ากันไหมไอ้ทุกวันนี้ที่เราขับเป็นล้อเดิมเนี่ยข้างหน้ากับข้างหลังมันเท่ากันหรือเปล่าจริงๆแล้วขายได้ทั้งหมดนั่นแหละ